ผมเชื่อว่ามีหลายคนสงสัยนะครับหลังจากที่ได้เรียนกับช่องผมมาเนาะก็จะงงว่าอืมบางครั้งเนี่ยสมมติเราดู4ี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงบอกว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นแต่พอมาดูหนึ่งชั่วโมง1นชั่วโมงบอกว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงคำถามคือ เราควรเชื่อถามเฟรมไหนคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบโเกอร์เอนะครับโบโเกอร์โฟร์เล็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยนเลดเรียน,น1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปีนอกเหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOI ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับการจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยเราต้องแบ่งคนเป็น2ประเภทก่อนคนประเภทแรกคือคนทีีใใี่าาเ่เยรยกวาม ปรระสบกาณ์แลคนอีกประเภทหนึ่งนะผมคือคนที่เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่ถ้าแบบคําตอบง่ายๆเลยนะก่อนที่ผมอธิบายเพิ่มเติมให้เนี่ยคำตอบง่ายก็คือว่าถ้าสมมุติเราเป็นมือใหม่นะครับให้เราเชื่อ time frame เล็กแต่ถ้าเรามีประสบการณ์แล้วนะครับเราต้องพึงระลึกไว้ว่าทั้งสอง m e frame เนี่ยมันสัมพันธ์กันนี่คือคําตอบที่ผมจะตอบให้แบบสั้นๆทีเนี้ยเรามาเจาะลึกกันดีก,กว่าว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างมือใหม่กับคนที่มีประสบการณ์แล้วนะครับคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมอยากให้เราโฟกัสที่ไทม์เฟรมใดไทม ไทม์เฟรมหลักก่อนเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราไปดูไทม์เฟรมเล็กว่าเอ้ยไทม์เฟรมเล็กมันขึ้นพอมาดูไทม์เฟรมใหญ่ทม์พิแบบมันลงเราจะงงครับว่าสุดท้ายต้องเชื่ออะไรตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นถามว่าแล้วจะหายงงได้ไงคือมันต้องอาศัยเวลานะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยเราควรโฟกัสแค่ไทม์เฟรมเดียวไปก่อนสมมติเราดูเทคนิคเบรกเอาล์นะครับเราเห็นแล้วโอเคไทม์เฟรมเล็กเว้ยมันเบรกเอา t ์นะครับมันน่าจะขึ้นต่อได้เราทําการเข้าบายไปก่อนเลยนะครับถ้าเข้าบายเสร็จแล้วกามัน,งงามน่านปนผไ ทีเนี้ยเมื่อเราเสียบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้านะครับสิ่งที่ผมให้ทาก็คือให้เราเนี่ยค่อยย้อนมาดูไทม์เฟรมใหญ่ว่ามันมีข้อมูลอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็ไปดูไทม์เฟรมเล็กลงไปอีกไทม์เฟรมหนึ่งสมมติดูสามสิบนาทีก็ไปดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกับไทม์เฟรมสิบห้านาทีนะครับถ้าเราไปดูไทม์เฟรมที่แตกย่อยออกไปเนี่ยสูงกว่าไทม์เฟรมหลักไทม์เฟรมหนึ่งต่ำกว่าไทม์เฟรมหลักไทม์เฟรมหนึ่งเราจะเห็นว่ามันมีข้อมูลอย่างที่เราพลาดไปนะครับนั่นคือสำหรับมือให่ แต่ถ้าเป็นคนที่เริ่มมีประสบการณ์แล้วนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยดู2องไทม์เฟรมผนวกกันนะครับคือต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไทม์เฟรมใหญ่มันโชว์ว่าจะขึ้นไทม์เฟรมเล็กมันโชว์ว่าจะลงแล้วส่วนใหญ่แล้วนะครับกราฟมันก็จะเลือกเอาแหละว่ามันจะเชื่อไทม์เฟรมไหนจะเชื่อไทม์เฟรมใหญ่ไหมว่าจะขึ้นจะเชื่อไทม์เฟรมเล็กไหมว่ามันจะวิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีบทสรุปให้ชัดเจนว่าโอเคเราต้องเชื่อไทม์เฟรมไหนไม่มีครับแต่ที่มีก็คืออะไรประสบการณ์ครับ มันจะตามมาเองหลังจากที่เราเห็นมันเกิดสำหรับสำหรับอย่างตรงเนี้ยผมเห็นละโอเคหนึ่งชั่วโมงการาฟดูทรงว่าจะลงต่อได้แต่ถ้ามาดูสี่ชั่วโมงครับแท่งก่อนหน้าแรงซื้อมันเยอะหมายความว่าแท่งนี้มันควรจะเป็นยังไงมันควรจะต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่การาฟทําคือมันวิ่งลงนี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดขึ้นเพราะว่าการาฟเนี่ยมันเปลี่ยนโครงสร้างราคาจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงการาฟมันก็เลยที่จะวิ่งลงแบบนี้ นั่นเองตามโครงสร้าง s, ราคาครับขึ้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนลงมาก็ไปเทนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าครั้งนี้กร,ราฟมันอิงจากตามทม์เฟรมเล็กไปทม์เฟรมใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูทม์เฟรมใหญ่มันก็จะไม่อิงตามทม์เฟรมใหญ่เพราะทม์เฟรมใหญ่เนี่ยมันวิ่งขึ้นนะครับหมายความว่ากราฟแท่งต่อไปมันควรจะต้องขึ้นต่อนะซึ่งนี้มันก็เกิดขึ้นได้ในบางครั้งเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่แบบว่าทม์เฟรมใหญ่มันนำทม์เฟรมเล็กมันไม่ชัวนะครับอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายน,<ใ>นิดน เราจะเห็นว่าถ้าเรามาดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือแบบกราฟชุดเดียวกันนะถ้าผมทําการกดเพลย์กดเล่นเนี่ยมันก็จะวิ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมวิ่งจุดเดียวกันเลยนะครับเพราะมันกราฟชุดเดียวกันนะนั่นเองกราฟช่วงเวลาเดียวกันทีนี้จะเห็นว่าในส่วนของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันขาลงไม่ใช่ขาลงสิมันเป็นแท่งเซลลงมาเพราะนั้นเราบายไม่ได้ถูกไหมแต่สีนีกราฟทําคืออะไรมันวิ่งขึ้นเลยแบบเนี้ก็หมายความว่ากราฟไทม์เฟรมเล็กเนี่ยไม่ได้มีคอนเฟิร์มบายนะครับแต่ time frame ไทม เราต้องเชื่อมั่นในทางเฟรมใหญ่ด้วยอย่างที่ผมบอกครับว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงโอกาสขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราควรเชื่อทางเฟรมไหนเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคําตอบตายตัวครับว่าเราควรโฟกัสแค่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงควรโฟกัสแค่ทางเฟรมสี่ชั่วโมงไม่ใช่ครับผมเลยบอกทุกครั้งว่าเราควรโฟกัสทุกทางเฟรมทุกทางเฟรมสัมพันธ์กันหมดครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยกราฟมันบ่งบอกว่าโอเคเมื่อกี้มันเชื่อทางเฟรมเล็กแต่ตอนเนี้ยมันเชื่อทางเฟรมใหญ่แล้วนะเพราะนั้นมันสัมพันธ์กันหมดเลยเราก็ต้องรอดูว่าอื ราคาเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางไหนนะครับต้องดูทั้งสองทางเฟรมอยางตรงเนี้ยถามว่าโอเคทําไมมันถึงขึ้นได้เพราะว่า4ี่ชั่วโมงครับซ้ายมือเนี่ยมันมีคลีรนาฟิกโล่งๆถูกไหมราคาทําโครงสร้างเทนขาขึ้นแล้วกราฟต้องวิ่งขึ้นต่อมันก็เลยขึ้นได้ครับแบบนี้นั่นเองนะเสร็จแล้วมันก็มีการพักตัวนิดนึงทำแนวรับต่อแล้วมันก็ขึ้นต่อแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะ4ี่ชั่วโมงมันมีแรงซื้อต่อเนื่องมีเติมเต็มไส้นะครับตรงนี้ราคาก็เลยวิ่งขึ้นได้เหมือนกัน1ชั่วโมงก็ทอะไรครับ ทำโครงสร้างเทนขาขึ้นแบบนี้นั่นเองการาฟมันก็เลยวิ่งขึ้นได้นะครับที่ถามว่าโอเคแล้วเราจะเข้าเทรดได้ไงนะครับวิธีการดูไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมเล็กก็เราต้องดูในเรื่องของโครงสร้างราคาก่อนเลยนะครับอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่าอโครงสร้างราคาเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแต่เท่าสังเกตดูนะดูในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนคือมันยังไปเทนขาขึ้นอยู่ถูกไหมครับเทนขาขึ้นแบบนี้แต่ดูหนึ่งชั่วโมงสิโอ้โหโครงสร้างเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกมันมั่วไปหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกอ่านโครงสร้างราคาและวอลลุ่มถามว่าต้องย้อนกลับมานะเราจะเข้าเทรดได้ยังไงถ้าสมมติเราดูแค่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเราไม่ต้องสนใจตรงอื่นเลยสนใจแค่ตรงหน้าเรารู้เรื่องโครงสร้างราคาแล้วถูกไหมคือการที่กราฟจะวิ่งขึ้นต้องทำแบบนี้ครับมันต้องทําจุดสูงสุดของราคาแล้วต้องกลับลงมาทําแนวรับเพื่อขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่กลับลงมาทําแนวรับกลับลงมาทําแนวรับเพื่อไปทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันเลยครับจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนี่ ข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนตรงนี้แนวรับนะครับแนวรับอะไรจะเกิดขึ้นกราฟจะวิ่งขึ้นนี่คือโครงสร้างพื้นฐานแต่ถ้ามาดูหนึ่งชั่วโมงครับอ้าวงงเลยอะไรนะก็ไม่รู้เดี๋ยวก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะครับเนี่ยอันนี้โครงสร้างราคาของหนึ่งชั่วโมงนะมันขึ้นอยู่ถูกไหมทีนี้พอมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคาครับย้อนกลับมาจุดนี้คือจุดนี้นะดูให้ดีนะมันเปลี่ยนโครงสร้างครับปุ๊บโทษทีครับนี่ปึง้งแบบนี้ หมายความว่าตอนนี้กราฟมันเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็จะเป็นทรงแบบนี้ก็ยังคือเทนขาลงอยู่ถูกไหมแต่พอเจ้าแท่งนี้มาครับนี่แท่งนี้คือตัวเปลี่ยนเกมเลยนี่มาแล้ะราคามีการยกไฮครับหรือสูงกว่าแนวต้านก่อนหน้าตรงนี้จะเห็นว่าทุกครั้งที่ผมว่านะเราซูมเข้าไปดูมันมีแนวต้าน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 แล้วทุกครั้งครับแนวต้านแท่งสมมุติตรงนี้นะอ่าแนวต้านตรงนี้จะไม่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าแนวต้านตรงนี้จะไม่ทะลุแนวต้านก่อนหน้า แนวต้านตรงนี้จะไม่ทุแนวต้านก่อนหน้าแต่พอเจ้าแท่งนี้ครับทะลุแนวต้านก่อนหน้าปุ๊บจุดนี้นะนี่คือจุดที่ผมบอกว่ากาฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อในเชิงของโครงสร้างราคามันเปลี่ยนแล้วถ้าผมวาให้ดูนะจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวชีวด้ดูเลยนะครับนี่ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนตรงนี้ข้างล่างแนวรับตรงนี้ข้างบนตรงนี้ข้างล่างแนวรับตรงนี้ข้างบนนะครับแล้วราคามันก็เปลี่ยนโครงสร้างราคามาเป็นเทนแบบนี้เปลี่ยนเป็นเทนขาลงแล้วนะครับนี่ ปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอันนี้เริ่มไซได์เวทหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเสร็จแล้วมันเปลี่ยนขึ้นอีกนะครับมันเปลี่ยนขึ้นอีกปึ้งแบบนี้นี่จุดนี้ซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนนี่ครับเดี๋ยวจะงงกับตรงนี้ผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนเรามาวงให้ดูเทียะจุดนะครับจะได้เห็นภาพตรงนี้ครับเคลียร์ตรงนี้ข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่าง,าง,าง,างอันนี้มันเริ่มไซด์เว์เนาะวันนั้นผมรวมๆไปนะครับตรงนี้ลงมาปึ๊บข้างบนอ่ะนี่คือนี้ตรง แล้วที่กราฟมาทําคืออะไรมันเปลี่ยนไฮครับเพราะนั้นหมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นละก็เห็นความสัมพันธ์ของมันไหมสี่ชั่วโมงโอเคเทนขาขึ้นไว้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ้าวแรงซื้อมาละเจ้าแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งก่อนก่อนหน้าหมดเลยแล้วก็มีการทําโครงสร้างเทนขาขึ้นแล้วเราก็ทำอะไรครับหน้าที่ของเราคือทําอะไรเราทําการเข้าบายครับหวังให้กราฟวิ่งขึ้นเราอิงตามสี่ชั่วโมงได้ไหมได้ที่ว่ากราฟต้องทำอะไรครับกราฟต้องขึ้นไปทำไฮไงเจ้าจุดเนี้ยมันต้องสูงปปรระมาาณตงนนนี้้เพื่อ่ออไทกหน นี่เลยจุดไหนเป็นจุดไหนจุดนี้คือจุดนี้ข้างบนตรงนี้คือตรงนี้ข้างล่างลงมาแนวรับตรงนี้คือตรงนี้ขึ้นไปทำไฮใหม่ก็ประมาณตรงนั้นเราก็หวังให้ราคาขึ้นไปประมาณนั้นได้หนึนึ่งนี่คือวิธีการเล่นเบื้องต้นเทรดหลายไทม์เฟรมโครงสร้างราคาประมาณนี้ถ้าเราอ่านแบบนี้ได้มองได้เลยว่ายังไงก็เข้าเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะการเข้าเทรดเราไม่ควรดูไทม์เฟรมเดียวบางคนเนี่ยผิดมหาหันมากถามว่าโค้ดคนเล่นไทม์เฟรมอะไรหนาทีไหม15นาทีไหม คือถ้าเล่นแค่ทางเฟรมเดียวนะครับมันจะงงเราต้องมีการคุยในเรื่องของหลากหลายทางเฟรมด้วยทางเฟรมใหญ่ไปทางเฟรมเล็กทางเฟรมเล็กไปทางเฟรมใหญ่มันสัมพันธ์กันหมดมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าบางครั้งมันจะเชื่อทางเฟรมไหนนะครับเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเชื่อทางเฟรมไหนแต่ว่าวิธีการสังเกตก็คืออะไรเราต้องฝึกอ่านโครงสร้างราคาและวอลลุ่มให้ได้นะครับ หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรร no in ู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลากหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับัต่แต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไระบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูย๋สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสับเวลาต,ตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กยาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์ ui, gent, line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุป๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อเนะมีแพ้มิชนาเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์ส จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดวย @mjopio ตรงน กวนเพ,พี่พิมพ์มาตามดีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดห้เก้าเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะร,ราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี้ยตัวเนื้อหารจริงอ่ะมันหลักหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคและอยู่กักลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59บาทอยู่่นเออองงครบผย่่่าาาาทีกวจะมีการปรับขึ้นใหงาะลองทกเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่ารา้อยู่นรัเนะองนะผมอ้่าสนใจบมัครา เียตต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเกา้าเก้รุ่งฟุ่นพิมพ์ตามนี้ไปเปเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีก,กว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5้าพันห้าบาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นนเองะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอัน,นเก้าเป็นรีววิที่พี่เาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับเน คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เลนน้ล็นต์นะสคราไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญ,ญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับทีใ่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมยรนไม่คบแลล้วองเทดตามที่ผมเเขข้้าารูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเนเร่อของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้ว่นเงเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆพิบตต้้ททุุถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะครับรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอสเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ Li n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า คอสตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าหน่อนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าวาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ